ากดีใจทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่คิดถึงเวลาที่มีปัญหาและก็มีเรื่องให้ช่วยในเรื่องของการดูแลสัตว์ป่าในถุงในสอบปุ๋ยอ่ะมีกระดาษที่มันหมดแล้วเอากระดาษใส่ไปนิดเดียวผมได้ยินเรื่องราวการช่วยเหลือครั้งนี้ตอนประมาณ3ทุ่มกว่าของวันที่6เดือนมิถุนายน2567พี่จันโทรมาคุยและปรึกษาเรื่องของการช่วยเหลือเราเนี่ยจะเริ่มต้นช่วยเหลือเขาอย่างไรดีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาแจ้งมาแน่นอนครับเรามีหมอที่พร้อมเสมอถ้าเราเจอปัญหาแค่มีข้อมูลต่างๆให้หมอเขาพร้อมพิจารณาถึงขั้นตอนการทำงานและก็รักษาได้ทันทีครับพี่จันได้ขอให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพส่งมาให้เป็นภาพของพรายหงทองซึ่งเขาเนี่ยถูกยิงมาพรายหงทองเป็นช้างขี้ดื้อในพื้นที่หมู่8ตำบลสตอบ้านทุ่งกราดอำเภอเขาสมิงจังหวัดกราดซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับพรายแสบที่เราเนี่ยเคยช่วยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วและก็จิตอาสาในพื้นที่เนี่ยดูแลเขาอยู่ภาพแต่ละภาพเนี่ยค่อยๆถูกทยอยส่งมาให้และภาพก็ถูกส่งต่อให้หมอพิจารณาถึงแนวทางการรักษาทันทีเพราะว่าทุกอย่างรอไม่ได้ครับและเราก็นิสัยดีซะด้วยสิเราไม่อยากรอเพราะว่าช้าไปนิดนึงเนี่ยเราอาจจะพลาดได้ครับหน้าไม่งอรอไม่นานหรอกครับหลังจากหมอได้ข้อมูลมาครบถ้วนทั้งน้ำหนักส่วนสูงและอายุโดยประมาณหลังจากที่เห็นสภาพบาดแผลแล้วหมอเขาแจ้งรายละเอียดของยาและปริมาณที่ต้องใช้ทันทีนี่แหละครับรู้ใจกันหมอที่ผมพูดถึงก็คือหมอเอิร์ฟจากระบบคู่ขอบคุณครับวันนี้พี่จันไปจัดซื้อยาส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วนะครับรีบมากเพราะเมื่อคืนเขาวิดีโอคุยกันกับเจ้าหงแล้วนะครับและสัญญากันไว้ว่าจะรีบช่วยให้หายขออย่างเดียวหงทองอย่าขี้ดื้อนะเป็นเด็กดีให้เชื่อฟังพี่ๆเขาหงทองเขาคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่นะครับยอมกินผลไม้และอาหารที่เจ้าหน้าที่ยื่นให้การกินยาจึงไม่ใช่เรื่องยากมากครับหมอไม่จำเป็นต้องเข้าพื้นที่รักษาเพราะว่าดูจากสภาพบาดแผลเนี่ยเอาอยู่ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในพื้นที่นะครับที่ช่วยกันดูแลและก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ทำให้การทำงานในแต่ละเคสเนี่ยไม่ต้องรอเพราะป่าคือบ้านของสัตว์ป่าที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลขอบคุณครับWe'll be right back.